นก็จะถามตองตลอดนี่แหละค่ะว่าไม่กลัวคนอื่นแบบก๊อปปี้หรอแบบทำตามหรอก็ตอบตรงๆกับเขาก็คือกลัวเหมือนกันสิ่งที่ทำได้ก็คือว่าไม่ได้อยู่ที่เดิมเหมือนอย่างยกตัวอย่างเคสซาร่าอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าเขาไม่สนใจว่าคนอื่นจะก๊อปเขาหรือเปล่าเพราะกว่าจะก๊อปมาเขาก็ไปสเต็ปถัดไปละก็คือแบบ one step ahead คืออันเนี้ยค่ะคือสิ่งที่ต้องการพยายามจะเป็นให้ได้กระแสมันไม่ใช่สิ่งที่ตัดสินใจว่าสินค้ามันจะขายได้หรือไม่ได้ขายได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเท่านั้นตอนช่วงแรกๆสิ่งที่ตัดสินใจว่าสินค้าหรือธุรกิจเนี่ยจะไปต่อได้หรือเปล่าเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคุณภาพกับราคาว่ามันสมดุลกันหรือเปล่าแล้วสิ่งที่ขายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาต้องการหรือเปล่ามากกว่าการได้ดื่มเครื่องดื่มสักแก้วมันก็ไม่ได้มาจากที่เดียวกันคือสิ่งที่เอ็มที่จะเป็นนะคะคือต้องการเป็นทุกวันของทุกคนไม่ว่าจะมาทางด้านไหนก็อยากเป็นหนึ่งในช่วงเวลาสั้นๆของทุกคนภายในทุกวันค่ะสวัสดีค่ะวัฒนยาอมตานนทองค่ะเต่าบินเนี่ยค่ะความจริงแล้วมันอยู่ในบริษัทที่มีอายุ30ปีแล้วนะคะบริษัทแม่เนี่ยค่ะคือบริษัท Ford Corporation แล้วก็มีบริษัทลูกที่ชื่อบริษัท Ford Vending เต่าบินเนี่ยค่ะอยู่ใต้บริษัท Ford Vending บริษัท Ford เนี่ยค่ะมันเป็นบริษัทที่ทำเทคโนโลยีมายาวนานมากแต่การทำเทคโนโลยีเนี่ยค่ะมันค่อนข้างเหนื่อยทุกอย่างเนี่ยมันถูกอัปเดตแล้วก็ถูก disrupt บ่อยมากซึ่งสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยค่ะคือต้องวิ่งตามให้มันทันแล้วก็ก่อนที่จะมาทำเต่าบินเนี่ยค่ะก็คือว่าทำอะไรอย่างอื่นมาหลายอย่างเหมือนกันอย่างเช่นพวกตู้น้ำกระป๋องแล้วก็ตู้กาแฟอัตโนมัติแต่เมื่อก่อนเนี่ยค่ะเราไม่ได้ทำเองเราซื้อเขามาแล้วก็มาลองทำความจริงแล้วก็มองเห็นแหละว่ามันขายได้แต่ว่าการออเปเรตจริงๆเนี่ยค่ะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแล้วคนที่ผลิตเครื่องมาไม่ใช่คนที่ได้ลองออเปเรตเองเขาเลยไม่เข้าใจว่าความจริงแล้วสิ่งที่เราต้องการจริงๆอ่ะมันคืออะไรอะไรกันแน่ที่มันเขาจะต้องปรับปรุงให้มันดีขึ้นก็เลยคิดว่าเนี่ยในเมื่อมันขายได้แล้วมันยังไปได้ดีกว่านี้เราก็เลยหันมาเริ่มลองทำเป็นเครื่องของเราเองดูอันนี้ค่ะก็เป็นที่มาของเต่าบินความจริงตู้อัตโนมัติที่ขายกาแฟเนี่ยค่ะมันก็มีอยู่แล้วมีมาตั้งนานแล้วแต่ว่าความยูนิคของเต่าบินเนี่ยค่ะก็คือว่ามันเอฟฟิเชนต์มากคือมันไม่ต้องไปเซอร์วิสบ่อยๆถ้าเกิดว่าคนที่ได้ออเปเรตตู้จริงๆนะคะจะทราบว่าตู้อัตโนมัติเนี่ยมันพังง่ายมากบริษัทเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวมันไม่พอค่ะสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ความใส่ใจอย่างเราเนี่ยค่ะเราให้ความสำคัญกับฟีดแบ็กมากๆไม่ใช่แค่เรื่องโปรดักที่เป็นเต่าบินแต่เรื่องของเทคนิคอลด้วยว่าแบบเนี่ยถ้าลูกค้าบอกว่าช้าเราก็ต้องหาวิธีทำให้มันเร็วขึ้นมันเลยกลายเป็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยค่ะมันคือการรับฟีดแบ็กไม่ว่าจะเป็นทางไหนแบบทุกๆทางเลยก็เลยกลับมาเป็นการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาให้มันดีขึ้นเต่าบินเนี่ยค่ะจะเป็นอะไรที่มันออนไลน์ทั้งหมดข้อมูลทุกอย่างเนี่ยค่ะก็คือรู้เรียลไทม์ความจริงแล้วคนไม่ต้องตัดสินใจอะไรมากมายเพราะว่าตู้เนี่ยค่ะมันจะบอกอัตโนมัติเลยว่ามีปัญหาอะไรอยู่ต้องเข้าไปซ่อมเร็วขนาดไหนตู้นี้มีไพรออริตี้อะไรขายดีขนาดไหนหรือว่าอะไรมันหมดหรือเปล่าถึงเวลาไปเติมหรือยังต้องเอาอะไรไปเท่าไหร่ก็คือว่าเหมือนทุกอย่างมันจะออนไลน์แล้วก็จะบอกอัตโนมัติทั้งหมดค่ะเต่าบินเนี่ยค่ะค่อนข้างโชคดีก็คือว่ามันเป็น physical product ก็คือ product ที่มันจับต้องได้มองเห็นโดยอัตโนมัติเนี่ยเราเลือก location ที่คนต้องมองเห็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นด้วยความเป็นเต่าบินมันคือการแบบโฆษณาตัวเองไปอยู่แล้วในการเลือก location ที่ดีอันนี้คืออย่างที่หนึ่งเลยที่ช่วยส่วนอย่างที่สองเนี่ยค่ะมันมากับความแปลกใจของลูกค้าก็คือเหมือนลูกค้าเจอพวกตู้อัตโนมัติเนี่ยถ้าลองไปชิมครั้งแรกหลายๆคนก็จะไม่ expect ว่ามันจะอร่อยเหมือนมี perception ว่าตู้อัตโนมัติมันจะต้องเป็นผงที่มันแบบ 3-in-1 pre-mix มามันจะต้องไม่อร่อยแน่ๆแต่พอได้ลองกดได้ลองเล่นแล้วก็ได้ดูความการใช้งานที่มันค่อนข้างง่ายเนี่ยค่ะมันเกิด perception ของความว่าเนี่ยเฮ้ยมันใช้งานง่ายนะแล้วมันดันอร่อยด้วยราคามันก็ถูกมันก็เลยมี surprising factor อันนี้ก็คือเป็นอะไรที่ช่วยมากมันคือความรู้สึกของลูกค้าที่ว่าอยากจะเอาไปแชร์ต่อมันก็เลยเกิดเป็นไวรัลขึ้นมาทางsocial media เนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่เต่าบินรู้สึกว่าโชคดีมากๆก็คือว่าได้ organic traffic มาจากลูกค้าเราให้ความสำคัญกับลูกค้าที่กลับมาซื้อเต่าบินเนี่ยค่ะเรื่อง customer service การสะสมแต้มแล้วก็เรื่องราคาคือทุกอย่างมันจะเซ็นเตอร์อยู่กับลูกค้าทั้งหมดเราต้องการให้ความรู้สึกที่ว่าแบบมันคุ้มค่าแบบอยากกลับมาซื้ออีกครั้งค่ะคือคิดว่ามันเป็น key success มากๆคือ return customer เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วเนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องจริงมันค่อนข้างชาเลนจ์ในการที่จะต้องปรับตัวแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องใช้ความพยายามนิดนึงค่ะแล้วก็มันก็เริ่มต้นด้วยการมองไปรอบๆว่าอะไรกันแน่ที่มันเข้ามาแทนก็จับจากจุดนั้นนั่นแหละแล้วก็เดินไปกับมัน
สำหรับตัวเราเนี่ยค่ะ strategy ในการป้องกันตัวจากคู่แข่งคือการไม่หยุดพัฒนาอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ให้ความสำคัญมากๆคนก็จะถามตองตลอดนี่แหละค่ะว่าไม่กลัวคนอื่นแบบ copy หรอแบบทำตามหรอก็ตอบตรงๆกับเขาก็คือกลัวเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ทำได้ก็คือว่าไม่ได้อยู่ที่เดิมเหมือนอย่างยกตัวอย่างเคสซาร่าอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าเขาไม่สนใจว่าคนอื่นจะก๊อปเขาหรือเปล่าเพราะกว่าจะก๊อปมาเขาก็ไปสเต็ปถัดไปละก็คือแบบ one step ahead คืออันเนี้ยค่ะคือสิ่งที่ต้องการพยายามจะเป็นให้ได้จุดแข็งของเต่าบินนะคะก็คือเรื่องความคุ้มค่าสำหรับลูกค้าค่ะเครื่องดื่มแต่ละแก้วเนี่ยค่ะมันถ้าเทียบกับที่อื่นๆเนี่ยมันความคุ้มค่ามันเยอะกว่ามากเพราะว่าเราเอาสิ่งที่ต้องไปลงทุนอย่างเช่นพวกค่าสถานที่ค่าคนไปลงทุนกับวัตถุดิบการเป็นว่าแต่ละแก้วเนี่ยความคุ้มค่าที่ได้มามันได้มากกว่าก็เลยว่าสามารถทำรสชาติที่มันได้อย่างนี้กลิ่นมัทฉะที่มันหอมขนาดนี้อันนี้ค่ะก็เป็นหนึ่งในจุดแข็งของเต่าบินแล้วก็อย่างที่สองเลยที่รู้สึกสำคัญมากๆคือความสะดวกสบายความ accessible ความที่ว่าแบบเดินไปตรงไหนก็เจอแล้วรสชาติมันเสมอกันตลอดการได้ดื่มเครื่องดื่มสักแก้วมันก็ไม่ได้มาจากที่เดียวกันแต่เป็นความจริงแล้วคือสิ่งที่เอ็มที่จะเป็นนะคะคือต้องการเป็นทุกวันของทุกคนไม่ว่าจะมาทางด้านไหนก็อยากเป็นหนึ่งในช่วงเวลาสั้นๆของทุกคนภายในทุกวันค่ะโซเชียลมีเดียนะคะก็ช่วยเต่าบินหลายๆอย่างสิ่งที่สำคัญมากๆคือช่วยให้เต่าบินเป็นที่รู้จักได้ไวขนาดนี้เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราสามารถได้คุยกับลูกค้าได้ยินเสียงของลูกค้าแล้วได้ใกล้ชิดกับลูกค้าค่ะอีกอย่างเลยที่สำคัญมากๆคือเราสนิทกับลูกค้าขึ้นในการที่เรามีโซเชียลมีเดียมาเป็นทางเชื่อมเนี่ยค่ะการอินบ็อกซ์เข้ามาการคุยกับแอดมินหรือการร่วมกิจกรรมต่างๆเราให้ความสำคัญมากอัปเดตเมนูใหม่ตลอดหรือว่าก็จะมีคำถามอะไรให้ทุกคนได้ร่วมเล่นสนุกด้วยค่ะก็คือว่าถ้าเกิดว่าไม่มีช่องทางพวกนี้ก็จะไม่มีทางได้รู้เลยว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไปในทางที่ถูกต้องหรือเปล่าหรือว่ามันมีอะไรที่เราจะต้องปรับปรุงหรือเปล่าลูกค้าเป็นทุกสิ่งอย่างการรับฟังแล้วก็การความทำความเข้าใจเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่สำคัญมากมันคือ user focus mindset การพยายามเข้าใจลูกค้าอย่างเข้าใจจริงๆการอยู่ในรองเท้าของเขาเอาตัวเองไปสวมบทบาทของเขาแล้วพยายามทำความเข้าใจว่าเขามีความสุขหรือเปล่ากับสิ่งที่เขาได้มาแล้วเขาจะกลับมาซื้อหรือเปล่ากระแสมันไม่ใช่สิ่งที่ตัดสินใจว่าสินค้ามันจะขายได้หรือไม่ได้ขายได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเท่านั้นตอนช่วงแรกๆสิ่งที่ตัดสินใจว่าสินค้าหรือธุรกิจเนี่ยจะไปต่อได้หรือเปล่าเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคุณภาพกับราคาว่ามันสมดุลกันหรือเปล่าแล้วสิ่งที่ขายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาต้องการหรือเปล่ามากกว่าก็การปรับตัวเป็นเรื่องสำคัญการมองให้ออกว่าตอนนี้เทรนด์ธุรกิจมันไปทางด้านไหนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าสิ่งที่ตัวเองจะเอามาขายหรือว่าพัฒนาเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งที่มันเจ๋งกว่าคนอื่นจริงๆคือไม่ใช่แค่อีกโปรดักต์หนึ่งที่อยู่ในตลาดแต่เป็นสิ่งที่มันดีที่สุดถ้าเกิดว่าโปรดักต์อันไหนที่ develop ได้ develop ก็ทำให้ดีที่สุดอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆคือจะต้องยูนิคนั่นแหละค่ะก็คือว่าทำอะไรก็ต้องทำให้ดีที่สุด